มาที่ผลงานของทัพนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเราคว้าแชมป์นะคะในการแข่งขันกลุ่ม2สำหรับบิลลี่จีนคิงคัพแล้วก็ได้สิทธิ์ขึ้นไปเล่นในกลุ่ม1ค่ะการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการบิลลี่จีนคิงคัพ by BNP Paribas หรือ BJK Cup ปี2022โซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม2 Event A แข่งขันที่ National Tennis Center กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยอันดับ1สาย B พบกับทีมฮ่องกงอันดับ1สาย A ทั้ง2ทีมสถิติไร้พ่ายในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดของแต่ละสายและเป็นทีมที่คว้าชัยชนะในรอบชิงชนะเลิศเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้นอกจากครองตำแหน่งแชมป์แล้วก็ยังได้รับโควต้าไปแข่งขันในโซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่ม1อีกด้วยเปิดฉากด้วยประเภทเดี่ยวมือ2อมสินอัญชิสาฉันทะนักหัวสาวจากประจวบคีรีขันธ์วัย19ปีมือ698ของโลกพบกับอูโฮซิงนักหัววัย30ปีของฮ่องกงมือ598ของโลกปรากฏว่าอัญชิสาถึงเธอจะเจอความกดดันจากคู่แข่งที่มีอันดับโลกที่ดีกว่าแล้วอายุก็ห่างกันถึง11ปีค่ะแต่อัญชิสาก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป2ต่อ0เซตด้วยสกอร์6ต่อ4และ6ต่อ1ก็ประเดิมใช้ให้ทีมไทยออกนำไป1ต่อ0คู่ต่อด้วยประเภทเดี่ยวมือ1ค่ะอีฟพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักหัวสาวจากขอนแก่นวัย27ปีมือ712ของโลกพบกับซองอูดิสนักหัวฮ่องกงมือ26มือ297ของโลกถึงแม้ว่าพัชรินทร์จะเป็นรองด้วยอันดับโลกแต่ก็ยังหวดด้วยความมั่นใจแล้วชนะ2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ3พาทีมไทยนำ2ต่อ0คู่จริงๆเป็นสกอร์ที่ชนะขาดแล้วทำให้ไม่มีการแข่งขันในประเภทคู่ตามโปรแกรมทีมไทยได้ครองตำแหน่งชนะเลิศได้โควต้าเลื่อนชั้นสู่กลุ่ม1ของโซนเอเชียโอเชียเนียตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ค่ะทางนี้คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปิดเผยว่าขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะเทนนิสทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีนับตั้งแต่ได้อันดับหนึ่งของสายจนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและคว้าตำแหน่งแชมป์มาครองได้ทำให้มีสถิติไม่แพ้ทีมใดเลยในการแข่งขันครั้งนี้แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือทีมเทนนิสหญิงไทยได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปอยู่กลุ่มหนึ่งของโซนเอเชียโอเชียเนียซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากทางด้านดร.ทวีศักดิ์ศิลกุลผู้จัดการทีมไทยก็ได้กล่าวว่าถือว่าผลงานดีเกินเป้าเนื่องจากก่อนมาศึกษาทีมคู่แข่งพบว่าฮ่องกงมีนักกีฬามือดีที่สุดสูงสุดอยู่ที่อันดับ200กว่าดังนั้นการเอาชนะได้ถือว่าพลิกความคาดหมายต้องชมนักกีฬาและทุกคนที่สู้กันได้อย่างเต็มที่นักกีฬาชุดนี้เป็นส่วนผสมของนักกีฬารุ่นพี่และสายเลือดใหม่ที่ลงตัวเชื่อว่าจะมีอนาคตที่สดใสและเป็นกำลังหลักให้กับเทนนิสไทยอย่างแน่นอนส่วนทางกัปตันทีมไทยอย่างโค้ชเอ็กพัชรพลคำสมานก็กล่าวว่าชื่นชมการเล่นของนักกีฬาทุกคนที่เล่นได้อย่างสุดยอดทั้งเดี่ยวมือ1และเดี่ยวมือ2อดทนวิ่งสู้ทุกแต้มทุกลูกจนกระทั่งเอาชนะฮ่องกงได้สำเร็จต้องยอมรับไม่ใช่งานง่ายเนื่องจากฮ่องกงมีวิธีการเล่นที่ดุดันน่ากลัวแล้วนอกจากนี้ต้องชื่นชมนักเทนนิสหญิงไทยทุกคนที่ถึงแม้ไม่ได้ลงสนามแต่ก็ส่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่ลงสนามมาโดยตลอดท่านี้คณะนักกีฬาจะเดินทางกลับจากมาเลเซียถึงไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิพรุ่งนี้นะคะ14สิงหาคม14:30 น.ค่ะ